ก็ผ่านไปแล้วนะครับในรอบ2ซึ่งเป็นรอบจัดอันดับของรายการ U18 PA ซึ่งจะเป็นการจัดอันดับตั้งแต่1ถึง4ในแต่ละสายแล้วทำการประกบคู่แข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในรอบก่อนรองชนะเลิศจะถือว่าเป็นการแพ้แล้วตกรอบทันทีผลของการแข่งขันเพื่อจัดอันดับในวันนี้นะครับอีลาอ่างทองสามารถเอาชนะเทศบาล1เองเสียงสามัคคีไป3-1เซตบดินทร์เดชาชนะกีฬากรุงเทพ3-0นครนนท์แชมป์เก่านะครับชนะสุรนารีไป3-0และสุโขทัยวิทยาคมชนะกาญจนพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ไป3-1และด้วยผลการแข่งขันแบบนี้นะครับในสาย E อันดับ1ก็คืออ่างทองอันดับ2เองเสียงอันดับ3บดินทร์เดชาและอันดับ4กีฬากรุงเทพส่วนสาย F นะครับนครนนท์มาเป็นอันดับ1สุรนารีอันดับ2สุโขทัยวิทยาคมอันดับ3และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์อันดับ4ดังนั้นโปรแกรมรอบก่อนรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันที่8ตุลาคมกีฬาอ่างทองจะต้องตัดเชือกกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์เอ็งเสียงสามัคคีจะต้องตัดเชือกกับสุโขทัยบดินทร์เดชากับสุรนารีและกีฬากรุงเทพเจอกับนครนนท์นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับทางสมาคมได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรายการแข่งขันวอลเลย์บอลอีก2รายการซึ่งจะจัดขึ้นถัดจาก EA นี้นะครับก็จะมีวอลเลย์บอล Academy League แข่งขันกันวันที่14-21ตุลาคมโดยจะมีการแข่งขันที่ยิมเนเซียม1ม.รามคำแหงถ่ายทอดสดทางทีวีชาแนลอีกรายการ1ตอนปลายเดือนนะครับก็คือวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์เพื่อที่จะคัดเลือกทีม2ทีมนะครับเข้าไปสู่ไทยลีกจะแข่งขันกันวันที่23-27สนามการแข่งขันก็จะเลือกนครปฐมนะครับเพราะว่าก็เป็นสนามที่ปรับปรุงจนสวยงามการถ่ายทอดสดก็ยังเหมือนเดิมก็คือทีวีชาแนลในข่าวของทางสมาคมมีสิ่งเดียวที่ผมยังไม่เข้าใจก็คือรายการวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์นะครับเพราะว่าในปีนี้ทางทีมไดมอนด์ฟู้ดไม่ได้ส่งทีมหญิงดังนั้นทีมที่จะเข้ารอบขึ้นไปเล่นไทยลีกน่าจะเป็น3ทีมไม่ใช่2ทีมแต่เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคครับสำหรับข่าววันนี้มีเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ